คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ตอนนี้ทั้งสหรัฐอเมริกาก็ต้องทำงานกับรัฐบาลไทยใกล้ชิดแหละครับหลังจากไปจับกลุ่มเครือข่ายค้ากามเครือข่ายที่หลอกลวงสตรีไทยไปขายบริการอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมีความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศครับคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานกงสุลใหญ่นครชิคาโก้พูดถึงข่าวนี้เพราะว่าเขาก็แถลงกันใหญ่โตที่สำนักงานอัยการมลรัฐมินนิโซตาเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับสหรัฐอเมริกาจับกลุ่มสั่งฟ้องผู้ต้องสงสัย21คนข้อหาเป็นสมาชิกขบวนการค้ามนุษย์ในเครือข่ายค้าประเวณีหญิงไทยในสหรัฐอเมริกาสืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยขบวนการนี้17คนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี59แล้วล่าสุดเมื่อ25พฤษภาคมก็สั่งฟ้องอีก21นี่แหละฮะค่ะบุคคลที่ถูกจับกุมครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด20คนอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก1คนถูกส่งขึ้นศาลของแต่ละรัฐนะคะภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้เพื่อที่จะสั่งฟ้องตามข้อหาแล้วก็จะถูกควบคุมตัวในเรือนจำชั่วคราวของแต่ละรัฐก่อนที่จะโอนตัวไปดำเนินคดีที่มณรัฐมินนิโซตาค่ะส่วนคนไทยคุณผู้ชมที่อยู่ในขบวนการนี้นะคะสถานกงสุลใหญ่ณนครชิคาโก้เขาได้ประสานกับฝ่ายสหรัฐขอเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนไทยคือทั้งฝั่งของผู้เสียหายและผู้ที่จับกลุ่มถูกจับกลุ่มเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะครับเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็บอกว่าขณะนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ก็อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลกับทางตำรวจสหรัฐผ่านทางกรมการกงสุลค่ะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศก็ต้องใช้เวลาในการประสานข้อมูลระยะหนึ่งแต่เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานค่ะกับส่วนการดำเนินคดีกับกระบวนการค้ามนุษย์ก็อยู่ระหว่างรอเหยื่อที่เป็นหญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีให้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสอบปากคำนำข้อมูลไปสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ที่อยู่ในขบวนการต่อไปการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าขบวนการค้าประเวณีแก๊งนี้จะทำงานในลักษณะชักชวนเหยื่อที่เป็นสุภาพสตรีจากทั่วประเทศบอกว่าให้ไปทำงานต่างประเทศนัดเจอกันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปถึงประเทศปลายทางแต่ละประเทศก็จะมีตัวกลางหรือว่ามีเอเจนต์มีคนที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการประสานงานส่งผู้หญิงต่อไปอีกจุดอื่นซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นข่าวดังต่างประเทศเขาตีกันชัดเจนนะครับบอกจะไม่กระทบกับการจัดอันดับค้ามนุษย์ของไทยที่ปัจจุบันเราอยู่ที่เทียร์2เพราะว่าเรื่องนี้นะครับโดยรวมเนี่ยเขาวัดจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทยแต่อันนี้เป็นคนไทยที่ถูกหลอกแล้วไปค้ากามในสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งนึงที่น่าเจ็บปวดเหลือเกินนะครับก็คือคนไทยด้วยกันหลอกคนไทยแล้วไปขายบริการที่นู่นคำถามคือเราจะแก้ไขเรื่องนี้นะคะให้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติดีกว่าเพราะว่าเรื่องของหญิงไทยนะคะมันโด่งดังจริงๆแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณมนชัยครับ